เปิดข้อความแบรนด์ดังถแถลงอีกครั้งหลังปลดฟ้าผ่าโอมพวัฒจากประเด็นที่โอมพวัฒจิตสว่างดีเจอประเด็นดราม่าพฤติกรรมในอดีตตอนเด็กทำให้แบรนด์ที่ตนเป็นพรีเซนเตอร์ออกเอกสารยุติบทบาทการทำหน้าที่จนกลายเป็นเรื่องราวสุดฮือฮาโดยหนุ่มโอมเปิดใจเรื่องถูกปลดตอนนี้เป็นเรื่องของคดีที่ทางค่ายให้ทนายดูแล เรื่องทุกอย่างให้ทางค่ายจัดการทางค่ายไม่เคยนิ่งเฉยเรียกเข้าไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดและกล่าวตักเตือนไปแล้วล่าสุดทางแบรนด์ดังได้ออกหนังสือถแถลงอีกครั้งผ่านทวิตเตอร์ u g o n u t r i t i o n บอกว่าบริษัท y Ugo n u ท r i t i o n จำกัดขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่ทางบริษัทได้ประกาศยุติบทบาท พรีเซนเตอร์ของคุณโอมพวัชจิตสว่างดีศิลปินในสังกัดบริษัท GMMTV จำกัดเมื่อวันที่วันที่12เมษายน2566ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความรักคุณค่าความเท่าเทียมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือองคอ์กรใดดังนั้นการยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของศิล,ลปินจึงเป็นสิบชอบทําตามกฎหมายเพราะบริษัทได้จ่ายค่าพรีเซนเตอร์เต็มจํานวนไปแล้วตั้งแต่เริ่มสัญญาทั้งนี้นับจากการเริ่มสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม25 6 5ห จนกระทั่งได้มีประเด็นในสื่อสาธารณะที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม2566กระทบตัวศิลปินและบริษัท GMMTV จำกัดจนส่งผลลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของบริษัทยูโก้นูทรีชันจำกัดทำให้ไม่สามารถใช้ภาพของพรีเซนเตอร์มาตลอด4เดือนตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา บริษัทจึงตัดสินใจยุติบทบาทพรีเซนเตอร์และข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัท GMMTV จำกัดไม่ได้ให้ความสำคัญในการมองหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อความสำคัญและจุดยืนของบริษัท Yugo n u t ท i t ชนันจำกัดในฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง บริษัทยูโกนูทรีชานจำกัดคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้บนพื้นฐานของความสุดจริตใจยึดต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมการปลุกพลังเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางตัวเลขและธุรกิจ